าไม่ตรงไปด้านนี้ก็ตรงไปด้านเนี้ย Like when they come out and you see them from the side sort of winding นี่งูมันเละไปไงโอ้เหรอเลยนะนานนานร่วม2ชั่วโมงอ่ะเพียบเลยประมาณ3ชั่วโมงหัว3ชั่วโมง5โมง5โมงครึ่งมันออกพอเย็นมืดมันก็ยังไม่หมดแต่พอรอบเช้านี่มันก็จะบินกลับนะรอบเช้ามืดนี่อีกรอบนึงนะมันบินกลับเข้าถ้ำอ่ะมันตอนนี้เขาประเมินไว้3หรือ400ล้านแล้วนะปีมาแล้วเขาตั้งชื่อว่าค้างคาว100ล้านแต่นี่มัน10ปีมาแล้วก็มันก็ออกลูกออกหลานมาอีกออกคิดว่าค้างคาวเนี่ยครับอยากบินออกจากถ้ำเป็นสายยาวเนี่ยบินประมาณ 3-500 เมตรเนี่ยเขากระจายออกไปทั่วสารทิศเลยคือทุกสารทิศจะมีแมลงทั้งนั้นเลยฮะบนท้องฟ้าจะบินกินแมลงกลางคืนคือบินไปทั่วจะมีแมลงท้องฟ้าครับค้างคาวที่นี่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรืออะไรเพราะว่าค้างคาวที่นี่กินแมลงถ้าตามสายมันกินพวกไอ้น้ำทะเลไปกินน้ำทะเลติดไม่มีคนทำร้ายอะไรก็ดีไม่มี มีที่ประเทศไทยที่เดียวมากที่จังหวัดราชบุรีมากที่สุดเยี่ยมเลย